ยึดแข็งของฮอลแวนนะครับที่สำคัญที่สุดเลยนะคือคราฟต์แมนชิพนะครับคราฟต์แมนชิพนี่คืออะไรครับคราฟต์แมนชิพคือการตรวจวัดสายตาที่ละเอียดละออแล้วก็มีการตรวจสอบทุกขั้นตอนความเชี่ยวชาญเกี่ยวกับการประกอบแว่นกับปรับดัดให้เข้ากับหน้าคนที่เลือกแว่นชิ้นนั้นนะครับคุณเคยจะซื้อสินค้าอย่างอื่นไหมที่เวลาคุณเข้าไปในร้านเนี่ยคุณจะเกิดความมั่นใจว่าคุณเนี่ยเข้าไปซื้อได้ของที่คุณต้องการหรือคุณเข้าไปแล้วรู้สึกมันว้าเหวว้าเหวมันมองหาตัวช่วยไม่ค่อยถูกแต่พยายามที่จะให้สิ่งพวกนี้หายไปจากความรู้สึกของลูกค้าเวลาเดินเข้ามาในร้านสิ่งที่เราพยายามจะ deliver ให้กับลูกค้าก็คือความเชื่อถือและก็ความซื่อสัตย์นะครับคือวันแรกที่เขาเริ่มทำแว่นตากันเนี่ยผมยังไม่เกิดนะพี่ชายสองคนที่มาจากเมืองจีนเนี่ยครับมาพร้อมกับพ่อแม่ก็ต้องพยายามหาทางทำมาหากินแล้วก็รับซ่อมนาฬิกาสมัยก่อนนี้เนี่ยนาฬิกากับแว่นตามันไปด้วยกันถัดมาเนี่ยเขาก็เริ่มเพิ่มช่องทางทำมาหากินโดยมาทำซ่อมแว่นตามั่งถุงแว่นตามั่งตอนแรกนี่เราเปิดมาเป็นบริษัทชื่อนำสินไทยขายปลีกแล้วก็นำสินค้าเข้ามาแล้วก็แจกจ่ายเป็นการขายส่งไปในตัวด้วยนะครับสักพักหนึ่งแล้วก็เปิดร้านอีกร้านหนึ่งเปิดอีกร้านอยู่หลังวังบุรพาหลังวังบุรพาเนี่ยมันก็จะกลายเป็นแหล่งของแว่นตาเกิดขึ้นมาในเวลานั้นเลยทำอย่างนี้มาเรื่อยๆครับเพื่อที่จะมีรายได้มาจุนเจือระหว่างสงครามช่วงนั้นมันสงครามพอดีปัญหาที่เจอกันเยอะๆเลยทั้งตรงนั้นนะก็คือขาดแคลนอะไรขาดแคลนสินค้าขาดแคลนผลิตภัณฑ์ขาดแคลนทุกชนิดเลยเราก็เริ่มมาคิดถึงเรื่องวิธีการทำเองวิธีที่ง่ายที่สุดก็ตัดกระจกแล้วเราก็เจียรนายซึ่งมันก็ใช้เวลากับใช้กับอุตสาหะวิริยะพอสมควรกว่าจะได้ออกมาเป็นเลนส์ก็ตำวีลำเกิดสมัยนั้นตอนนี้มันก็มาถึงตรงที่เริ่มเป็นรูปร่างจริงจังหลังจากสงครามโลกครั้งที่สองเราก็เริ่มขายส่งมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นจนกระทั่งเมื่อมีน้ำท่วมเกิดขึ้นน้ำท่วมใหญ่เลยนะครั้งหนึ่งการค้าก็ชะงักเลยสินค้าที่ปล่อยไปก็เก็บตังค์ไม่ได้ดิตอนนั้นผมไปเรียนหนังสือต่างประเทศแล้วก็กลับมามองเห็นในวิธีการที่เขาค้าขายกันอยู่นะครับเราก็มาคิดว่าอย่างนั้นเราก็เปิดร้านขึ้นมาเพื่อแล้วก็ปล่อยให้ตัวเองไม่ดีกว่าเลยเขาแว่นมีการตั้งขึ้นมาเป็นครั้งแรกที่ศูนย์การค้าเรียกว่าเพลินจิตอาร์เคดแล้วถัดมาก็ไปเปิดร้านอยู่ในสยามเซ็นเตอร์ทีนี้มันก็เป็นร้านที่3ที่สีลมร้านที่4ที่มันก็ขยายไปเรื่อยๆนิยามของฮอแว่นนะครับคือการค้าขายของพ่อค้าคนจีนสมัยก่อนเนี่ยนะสิ่งที่มาครั้งแรกสุดเลยคืออะไรความซื่อสัตย์เราต้องมั่นใจว่าสินค้านั้นเอามาใช้ประโยชน์ได้แล้วก็คุ้มค่าเงินที่จ่ายออกไปร้านฮอแว่นมีบีแว็กวารันตีโดยมีกำหนดถึง1ปีให้กับผู้บริโภคทุกๆคนที่ซื้อผลิตภัณฑ์จากฮอแว่นนะครับยกตัวอย่างเช่นเลนส์ถ้าหากอยู่ในสภาพที่ใส่ไม่สบายหรือมีความไม่ปกติของการใช้งานนะครับสามารถนำกลับมาให้ผู้เชี่ยวชาญของเราแก้ไขได้ตลอดเวลาส่วนสายตาถ้าหากมีการเปลี่ยนแปลงภายใน1ปีเนี่ยนำกลับมาเลยเราเปลี่ยนเลนส์ใหม่ให้ส่วนกรอบถ้าหากว่าชำรุดนำกลับมาแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงได้แต่ถ้าหากว่าคุณทำหายขึ้นมากลับมาซื้อใหม่เลยในราคาพิเศษต่อ 50% อันนี้ที่เราพยายามจะสร้างให้กับผู้บริโภคขึ้นมามันก็เป็น trust อันหนึ่งหรือความเชื่อมั่นอันหนึ่งสำหรับลูกค้าเวลาเดินเข้ามาในร้านนะครับเราเองเนี่ยเนื่องจากว่าเราอยู่ในวงการนี้เกี่ยวกับแว่นตามาตลอดสมัยก่อนนี้เราก็จะใช้แต่บุคลากรในครอบครัวแน่นอนตามธรรมชาติมันก็มีข้อจำกัดเราก็ต้องเปลี่ยนแปลงตัวเองอีกอะในการพัฒนาจากธุรกิจครอบครัวมาเป็นธุรกิจที่ใช้มืออาชีพมาเป็นคนดำเนินการแล้วก็พยายามจะใช้บุคลากรที่มีคุณภาพแล้วก็พัฒนาไปตามนวัตกรรมของโลกได้ทันอันนี้มันมากกว่าที่ผมจะตอบได้แล้วเพราะผมเกษียณละอันนี้มันเป็นหน้าที่ของคนที่เข้ามาบริหารใหม่คือเราก็เฝ้าดูตลอดเวลานะครับว่ามันจะเปลี่ยนแปลงไปทางไหนบ้างมันจะออกวันไหนหรือเปล่าแต่ว่าที่สำคัญที่สุดเนี่ยตอนนี้เนี่ย
พยายามพัฒนา flagship store flagship store คืออะไรคือตัวแทนของร้านค้าแว่นตาที่เราอยากจะได้อยากให้เป็นมี flagship store ที่เข้าถึงได้ง่ายๆผู้บริโภคอยากเข้าไปลองเมื่อไหร่ก็ได้เสริมด้วย marketing ที่ผ่านโซเชียลมีเดียจุดที่สำคัญที่สุดคือการแก้เพนพอยต์ของผู้บริโภคผู้บริโภคเนี่ยสามารถที่จะป้อนข้อมูลเข้าไปเพื่อที่จะหาผลิตภัณฑ์ที่เหมาะสมกับความต้องการของเราเช่นสีเช่นวัสดุทำด้วยอะไรน้ำหนักเบาหรือเปล่าเลนที่ใช้ในแท้แบบใช้กลางวันใช้กลางคืนหรือใช้ได้ทั้งกลางวันกลางคืนอะไรอย่างเงี้ยพวกนี้พอเราเข้าใจเจตนาหรือความต้องการของลูกค้าแล้วเราสามารถที่จะแนะนำสินค้าที่ถูกต้องให้กับลูกค้าได้อันเนี้ยเป็นหัวใจจริงๆเลยของลาเวนต้านะครับ